สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศ จรรศรีดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วง Unboxing นะฮะวันนี้เราอยู่กันกับ Days Gone Collector Edition นะครับก็เกมนี้เป็นเกม Exclusive เฉพาะบนเครื่อง PlayStation 4 เท่านั้นนะฮะก็เรามาเลิกเป็นที่รอบนอกกล่องนะฮะก็คือมันเป็นภาพเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าก็คือเป็น4มุมกล่องเลยมั้ง3มุมนะฮะด้านหลังไม่เกี่ยวนะฮะก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีบอกรายละเอียดเกี่ยวกับภายในกล่องนะครับก็มี Days Gone แผ่นเกมนะฮะซึ่งเป็น Steel Booklet ด้วยก็คือกล่องเหล็กนั่นเองนะฮะแล้วก็มีDead Con and Byte Stat นะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นของในเกมพวกนั้นนะฮะมี Digital Soundtrack มี Collector Pin หรือว่าเข็มกลัดนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็น Add On ต่างๆนะฮะซึ่งผมเองเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจของพวกนั้นเลยนะเพราะเอาจริงๆแล้วผมเองเป็นคนที่แอนตี้ของพวกนี้มากนะคือมันทำให้ต้นเกมเราเก่งเกินไปนะครับแล้วก็มันอาจจะทำให้ฟีลลิ่งที่เราได้ต่างจากคนอื่นนะฮะจริงๆมันเกิดขึ้นหลายเกมแล้วแหละแต่อย่างสไปเดอร์แมนนี่ผมก็ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเพราะอย่างมันได้สกิลพอยต์อะไรมาพวกนี้นะฮะแต่จริงๆเราก็อันบ็อกกันหลายเกมหลายกล่องแล้วนะก็คือบางเกมมันก็ให้มาโกงๆจริงอ่ะบางเกมมันก็เฉยๆนะฮะก็ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่มันจะแจกกันไปนะฮะเอาล่ะเมื่อกี้เหมือนผมทำกล่องเป็นรอยย่นซะแล้วแต่ช่างมันเถอะก็เมื่อกี้เป็นเหมือนกับกล่องห่อด้านนอกนะฮะกล่องจริงๆก็คืออยู่ข้างในนั่นเองโอ้ยสวยนะฮะก็เป็นเหมือนกับสตรีทอาร์ตนะฮะก็เป็นรูปนุ้งหมากัดโซ่สะขาดเลยนะฮะกล่องถูกผ่าครึ่งนะฮะผ่าครึ่งอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหเว้ยเป็นชั้นเลยเหรอเป็นขนมชั้นเลยเหรอมาเริ่มที่ชั้นแรกเลยแล้วกันนะฮะก็ Days Gone นะฮะ Steel Booklet นั่นเองก็คือกล่องเหล็กนะฮะก็น่าจะเป็นอะไรโลโก้ประจำตัวของตัวเอกป่ะฮะโหเซอร์ไพรส์นิดนึงนะฮะด้านในมี2แผ่นนะฮะแผ่นแรกเป็น Original Music นะฮะน่าจะเป็น Blu-ray Disc ด้วยนะฮะแล้วก็เฮ้ยไม่น่าใช่นะฮะน่าจะเป็น DVD เฉยๆแล้วก็ด้านขวามือเป็นแผ่น Days Gone นะฮะโอ้โหตกใจนะฮะปกติไม่เคยเจอแผ่น Collector ที่แผ่น Steel Booklet ที่มาแบบ2แผ่นอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วคือมีแผ่นมากกว่า1แผ่นด้วยนะฮะซึ่งแปลกดีนะครับผมแล้วก็มาดูที่โค้ดบ้างนะฮะอย่างอันนี้ก็น่าจะเป็นของภายในเกมนะฮะมีแบบสกินมอไซค์นะฮะมังกี้เร็กสกิลก็น่าจะเป็นสกิลภายในเกมเนี่ยอีกแล้วหาเรื่องตัวโกงเลยนะฮะมินิอาร์ตบุ๊กแล้วก็มีธีมค่อนข้างจะออกแบบมาแบบเรียบง่ายมากๆเลยนะคือไม่มีรูปไม่มีหาเหวอะไรเลยก็คือเขียนกันตรงๆนะฮะตัวโค้ดก็ผมขอไม่พลิกด้านหลังแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะหลุดนะฮะ เดี๋ยวผมจะโดนปล้นซึ่งเอาจริงๆด้วยความที่มันมีดิสก์อีกอันหนึ่งเนี่ยมันทำให้เอกสารเหล่านี้มันไม่สามารถสอดใส่เข้าไปในกล่องได้นะผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดกันยังไงนะแต่ว่าเฮ้ยก็เจ๋งดีฮะที่มันไม่ให้คนโหลดแต่ว่ามันดันมาเป็นแผ่น DVD เลยส่วนนี้ก็เป็นอาร์ตบุ๊กนะฮะก็อารมณ์แบบเดียวกับ Naughty Dog เลยนะก็คืออีค่ายเนี้ยชอบออกอาร์ตบุ๊กแบบเนี้ยก็คืออาร์ตบุ๊กเล่มประมาณเนี้ยแล้วก็แบบภายในก็จะมีแต่รูปนะฮะมีอาร์ตเวิร์กสวยๆก็ว่านไปก็เปิดผ่านๆเปิดแบบเร็วๆนะฮะเพื่อที่จะไม่ได้สปอยกันอันนี้ก็น่าจะเป็นรูปตัวกล่องนะฮะเดี๋ยวผมขอโฟกัสนิดนึงก็สวยดีนะฮะมันจะเห็นได้ว่ามันเงาสักนิดนึงนะฮะโอเคผ่านไปนะฮะทีนี้ชั้นเนี่ยมันเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้โหมันสไลด์อ๋อมันมีตัวยึดตรงนี้ด้วยนะฮะเป็นกระดาษปะสไลด์อย่างงี้เหรอไลท์ที่มันอยู่ข้างใต้นี่มันคืออะไรล่ะใครดีไซน์กล่องกูก็ดึงออกไม่ได้เพราะตัวนี้มันยึดอยู่จ้าให้กูแกะง่ายๆเถอะกูไหว้ละถามจริงมึงเอาไปแอบไว้ในนั้นแล้วมึงทำให้คนแก่ยากเนี่ยนะเฮ้ย มันต้องมีวิธีแก่แหละแต่ผมไม่รู้แค่นั้นเนี่ยผมมันโง่จริงๆผมอยากดึงไอ้อันเล็กๆอันนี้มากเลยเนี่ยดึงให้มันหลุดแล้วรอดแม่งเลยจะให้มันติดกันทำไมเพื่ออะไรโอ้ยผมว่าผมเปิดผิดวิธีแหละแต่เชี่ยเรื่องมากข้ามไปก็ได้วะ โอ้ยไม่เคยเจอคอลเลกเตอร์อันไหนที่มันดีไซน์ออกมาดูดีจริงๆแต่เอาจริงกล่องนี้เนี่ยถือว่าสวยมากนะฮะแล้วก็คือพอดึงตัวฟิกออกมาแล้วมันก็จะเป็นกล่องโบโวอย่างนี้นะคือเอาไปใส่ของหรือทำอย่างอื่นได้จริงๆนะฮะเพราะแล้วมันสวยมากเลยเอาจริงมันจะมีอีกกล่องหนึ่งที่ผมเคยชมการดีไซน์และการเอาไปใช้งานอย่างอื่นอย่างนี้กันก็คือของ Horizon Zero Dawn นะซึ่งผมก็เอามาตั้งโชว์ในห้องเลยนะฮะทั้งที่ข้างในมันโบเบ๋ไม่มีอะไรเอาล่ะมานี่ไงกูว่าละมันจะต้องมีวิธีเปิด ที่ถูกต้องโอ้ยถามจริงมันต้องถึงขนาดนี้เลยเหรอมันถึงก็ต้องยัดแค่เล่นของมีคมแม่งเลยผมก็เสียวทำข้างในเป็นรอยนะอ๋อเรียบร้อยเป็นรอยไม่กล้าลงลึกแหละเดียใครก็ได้ที่ออกแบบคอลเลกเตอร์ชุดนี้ไอเชี่ยมึงเห็นใจคนอยากเล่นเกมหน่อยคนแกะมาแล้วเนี่ยกูก็อยากแกะให้มันเร็วขึ้นนะเว้ยเพื่อที่จะได้ไปเล่นเกมหาเอ้ยมันคืออะไรเนี่ยมันคือพินนั่นเองนะฮะหรือก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข็มกลัดนะฮะแกะเลยไม่รอนะฮะคัตเตอร์ก็มีมึงก็ไม่ใช้เอาจริงๆผมมั่นใจว่าตัวเองแกะได้แหละก็เลยไม่ได้หยิบคัตเตอร์ขึ้นมาตอนแรกมันจำเป็นต้องเก็บแบบลึกขนาดนั้นเลยเหรออันนี้เป็นกระดาษนี่โยนทิ้งแม่งเลยโอ้โหพินสวยนะฮะเป็นโลโก้รูปหมาที่เราเห็นบ่อยๆนะฮะมีมอกับไซมีอีกานะฮะมีโลโก้ของเบรนสตูดิโออันนี้เป็นหัวกะโหลกยามพระอาทิตย์ตกดินนะฮะแล้วก็เป็นรูปเหมือนจะเป็นขวานไม่ใช่ขวานดิมันเป็นไม้เบสบอลแล้วก็ reinforcement นะครับก็คือตัดแต่งอะไรต่างๆแล้วข้างหลังก็เป็นพินที่แบบเก็บตัวหมุดเนี่ยนะฮะโอเคในกล่องนี้เรายังไม่จบไม่สิ้นกับมันนะฮะก็ข้างในที่ว่ามันแกะยากๆนั่นเองอันนี้ผมทิ้งเลยแล้วกันรำคาญมากสร้างความบาดหมางให้ชีวิตผมจริงๆอันนี้รู้สึกจะเป็นพวกเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นผมที่เป็นยุค 90 ก็คือตัวรีดติดเสื้อซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่น่ารีดติดเสื้อได้นะฮะมันเป็นผ้าเลยอ่ะมันเป็นผ้าเลยอ่ะแล้วไม่รู้ว่ารีดติดเสื้อได้หรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจที่จะเอาไปรีดติดหมวกนะฮะส่วนพวกนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์อย่างดีที่เอาไว้แปะกับพวกโน้ตบุ๊กหรือว่าพวกประตูหน้าต่างอะไรต่างๆนะฮะซึ่งมันเป็นแบบที่แบบแปะและเคลือบด้วยในตัวน่าสนใจมากนะฮะเอาล่ะมาถึงพี่ใหญ่ยักษ์ใหญ่ของเราแล้วนะฮะตัวฟิกเกอร์นั่นเองบอกไว้ก่อนว่าชุดนี้ค่อนข้างแพงเพราะงั้นผมคาดหวังโคตรๆนะฮะเอาละภาพมันเบลออีกแล้วแล้วก็เรื่องของการดีไซน์ตัวกล่องก็อย่างที่เห็นนะว่ามันจะมีไอ้พวกนี้ยื่นออกมาด้วยซึ่งเราก็จะตัดอย่างไม่มีเยื่อใยอย่างไม่สนใจนะฮะยังไงดีตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับคำว่า statue มากกว่านะเพราะว่ามันมีฉากด้วยมันไม่ได้มีแค่ตัวเอกยืนถือปืนหรือว่าคือเด่นอยู่คนเดียวนะฮะรู้สึกมันเป็นมันมีมอไซค์ด้วยมันมีอะไรด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยดีเทลมันหลายจุดหลายอย่างมากเลยนะเอาจริงเทียบกับเซกิโร่คราวก่อนเนี่ยอันนี้ใหญ่กว่ามากแน่ๆนะฮะ พอกล่องหายออกไปแล้วรู้สึกว่าเบาขึ้นเยอะเลยนะเซตนี้โอ้โหพวกมึงรักโลกกันหน่อยเถอะแม่งถุงพลาสติกเหี้ยอะไรเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยอ่ะเข้าไปติดเทปเข้าไปอะไรเข้าไปชิ้นงานเป็นชิ้นเดียวเลยนะฮะไม่มีแยกให้ใส่ให้หยิบจับแล้วประกอบทั้งสิ้นนะฮะโอ้ลิเชโอ้โหนี่ก็คือใส่ป้องกันหักนะฮะผมเข้าใจแหละอันนี้มันเป็นในส่วนของที่หักง่ายมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอานจับหรืออะไรเข้าไปเฮ้ยมอไซค์สวยแต่ตัวเอกยังไม่เห็นโอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะเอาล่ะเริ่มตรงไหนดีเริ่มที่พื้นกันเลยแล้วกันอ่ะพื้นเนี่ยใส่ใจดีอันนี้ผมชอบเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับ Uncharted เนี่ยที่มันมีพุ่มไม้โง่ๆอันหนึ่งเนี่ยนี่คนละเรื่องเลยเนี่ยแผนที่มันเป็นแผนที่เลยอ่ะคือมันเห็นเป็นแผนที่อ่ะมันไม่ใช่แบบลายเฉยๆอ่ะแล้วก็ไล่มาตรงซอมบี้นะฮะจะเห็นได้ว่าเลือดเนี่ยมันสะท้อนแสงด้วยนะมันเป็นเงาสวยๆนะผมชอบมากเลยก็ด้านหน้านะฮะนี่ไงพุ่มไม้โง่ๆหนึ่งอันที่ว่านะโอ้ซอมบี้ไม่มีขาน่าสงสารจุงเบยโดนเหยียบทับไปแล้วนะฮะแล้วก็โดนยิงซ้ำด้วยโหมาถึงตัวเอกกันบ้างเป็นห่วงเหลือเกินเรื่องตาเหล่นะฮะก็ดูจะไม่เหล่นะฮะแล้วก็เรื่องของดีเทลเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นส่วนนิ้วรอยสักต่างๆนะฮะตัวปืนตัวแหวนผมชอบรอยสักมากเลยมันเป็นอะไรที่เด่นมากแต่ว่าชิ้นส่วนงานที่เก็บเรื่องรอยต่อเนี่ยก็ค่อนข้างจะเห็นเด่นชัดพอสมควรเหมือนกันนะคือแน่นอนว่าพอเรามองรอยสักชัดๆนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตรงข้อศอกเนี่ยนะฮะมันจะมีรอยข้อต่อของชิ้นงานอยู่นะฮะแต่ถือว่าค่อนข้างชอบนะฮะใช้ได้เลยแล้วพูดถึงตัวมอเตอร์ไซค์ซึ่งมันเป็นฉากใหญ่มากเป็นตัวเด่นเลยเนี่ยโหมอเตอร์ไซค์สวยมากเลยฮะสวยมากๆเลยท่ออาจจะดูเหมือนแบบบานๆหน่อยผ่านการใช้งานเยอะมากๆเลยแต่โดยรวมส่วนอื่นผมว่าสวยมากเลยอะมอเตอร์ไซค์คือมันแพงตรงมอเตอร์ไซค์นี่แหละเพราะมอเตอร์ไซค์มันคันใหญ่มากถ้าสเกลเทียบกับตัวละครแล้วนะฮะคือมัน1:1อ่ะแหละแล้วมอเตอร์ไซค์มันแบบมันใหญ่มากเลยจะเห็นได้ว่ามันมี reinforcement ตรงนี้ด้วยนะคือด้านหน้าแล้วก็มีตรงไฟแผงกั้นนะไม่ใช่แบบอะไรเข้ามาชนแล้วแตกได้ง่ายๆนะมีสนับมือมีเชือกอยู่ตรงนี้สีแดงๆนะไม่รู้ว่ามัดไว้ทำไมนะซึ่งแน่นอนว่านี่คือเราพูดถึง tension of detail นะก็คือการใส่ใจรายละเอียดนั่นเองมีเทปแปะอยู่ตรงเบาะนะฮะไม่เบาะหลุดง่ายๆเชือกนี่คือเป็นเส้นเลยนะฮะก็มีตรงนี้จะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะว่าที่เส้นเชือกเนี่ยอันเบลอเลยแล้วก็พอพาดไปที่กระเป๋าแล้วมันดันเส้นนิดเดียวนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะดูแบบเร็วๆคือมันเป็นชิ้นงานเดียวนั่นแหละแล้วก็มาลงสีไว้นะฮะมันก็ไม่ค่อยนูนเท่าไหร่มันเรียบไปเลยนะทั้งที่เชือกเนี้ยมันเป็นเส้นจะดูให้เห็นนะมันเหมือนเอาดินน้ำมันมาปั้นแล้วแปะนะฮะก็อันนี้เนี่ยอาจจะขัดใจสักนิดนึงนี่ก็เหมือนกันนะฮะตรงนี้ตอนแรกมันก็เป็นเส้นแหละข้างเนี้ยอีข้างเนี้ยไม่เป็นเส้นซะงั้นคืออะไรวะซูมหน่อยสิจ้ากล้องนั่นแหละนะฮะแต่โดยรวมผมประทับใจมากเลยด้วยโดยเฉพาะเรื่องของรอยสักคือดีเทลมันชัดเจนมากเลยฮะตรงส่วนผมก็เฉยๆนะเพราะว่าผมยาวแล้วมันก็จะทำเป็นก้อนๆแบบนี้แหละตรงหมวกนะฮะก็จริงๆผมไม่ได้หมวกมาด้วยนะฮะไม่ได้ของแถมอย่างอื่นมาด้วยเลยเพราะงั้นค่อนข้างจะเซ็งนิดนึงนะฮะผมสั่งร้านที่ไม่ใช่แพทก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้แหละตัวเครื่องตัวอะไรคือดีเทลดีมากๆเลยนะฮะโอเคถือได้ว่าประทับใจสุดๆนะฮะทีนี้เดี๋ยว assemble สักนิดนึงนะฮะกลับมารวมกันว่าทั้งหมดชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก็ถือเป็นทั้งหมดของชุด collector edition สำหรับเกม Days Gone นะฮะ สนนราคาชุดนี้อยู่ที่ 5,300 บาทนะฮะ290 บาทนั่นแหละเพียงแต่ว่าผมปัดเลขกันนะฮะโดยส่วนตัวผมค่อนข้างประทับใจกับงานฟิกนะฮะว่ามันทำออกมาได้สมราคาดีนะฮะแล้วเราไปพูดถึงตัวของคอนเทนต์ดิจิตอลเนี่ยซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนนะฮะแล้วก็เรื่องของการประโยชน์ใช้สอยของสิ่งที่เรียกว่าคอลเลกเตอร์เนี่ยอย่างพวกสติกเกอร์หรือพินเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่จับต้องได้ไม่ไกลตัวเท่าไหร่นะมีอันนี้เนี่ยที่ผมไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรดีแต่หลักๆก็คืออยากเอาไปแปะกับหมวกนะฮะผมไม่รู้ว่ามันจะต้องเย็บอย่างเดียวหรือเปล่าวอลลี่ติดได้นะฮะค่อนข้างอยากจะเอาไปใช้เหมือนกันนะฮะตัวพินเองก็เหมาะแก่การเอาไว้ตกแต่งมากกว่านะผมเห็นหลายเกมเมอร์ก็เอาไปแปะกับเครื่อง PC ที่มีเคสแบบเป็นรูๆนะฮะซึ่งเอาจริงๆมันสวยมากๆเลยนะพินเป็นอะไรที่นิยมแบบแปลกๆนะฮะเพราะว่านี่ยุคใหม่แล้วนะเป็นของโอสคูลที่กลับมาฮิตนะฮะแล้วก็แน่นอนแหละผมชอบฟิกมากๆเลยนะฮะยังไงดีล่ะก็อีกหนึ่งความประทับใจก็คงเป็นเรื่องของดิส DVD ที่ใส่เข้ามาในกล่องเหล็กนะฮะจริงมันก็มีนี่หว่าเนี่ยมีที่เก็บพวก document file นะฮะอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าแน่นอนว่าแผ่นมันก็บังอยู่นะฮะแต่ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะน่าจะเอาแผ่นพวกโค้ดต่างๆเข้ามาใส่ได้นะครับก็อันว่ายังไงขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมกับ unboxing ในส่วนนี้นะฮะจริงๆผมเองค่อนข้างอยากพัฒนาในช่วงตรงนี้มากๆเลยนะครับพยายามจะหาอุปกรณ์และโลเคชันที่มันดีกว่านี้นะครับผมเอายังไงใครมีความเห็นหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆก็สามารถคอมเมนต์ช่วยส่งเสริมในส่วนของช่วงตรงนี้ของช่องได้นะครับผมก็ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ